าในสวนสัตว์กันแล้วนะคะเข้ามาในสวนสัตว์กันแล้วนะคะโซนน้ำมียีราฟมีกวางมีอะไรอ่ะที่นางเลยนะคะมียีราฟคอยาวด้วยนะมันตอนนี้ตอนนี้กำลังเข้าโซนจอดรถนี่ต้องขับเลยตอนนี้กำลังอยู่โซนสีชมพูเนี่ยที่จอดรถเนี่ยเดี๋ยวจอดรถเดี๋ยวก่อนใช่แม่ชายแม่ชายอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะแม่ชายอยู่ตรงไหนแล้วคอยาวรถสีขาวจุดนะในนี้มีอะไรเอ่ยผัดใจละซายมากเลยอะทรงผมมากใหม่มาเร็วไป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 เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะทำให้มันมีความรักที่เราเอาไว้ให้ใครกินไงนะโอ้โหมันจะลงมาในน้ำเลยมันต้องลงไปในโมงข้างล่างแนวน้ำนี่อ๋อเราลงไปข้างล่างได้ด้วยเหรอใช่ใช่โมงลงไปดิคือข้างบนไม่ได้คนเยอะแล้วใครจะไปไหนลูกแข่งที่ไหนดิฮะลงมาเดี๋ยวจะลงมาข้างบนคนเยอะใช่แมวน้ำจะลงมาลงมาข้างล่างเนี่ยเหรอใช่แมวน้ำจะลงมาอ๋อเขามีอุโมงค์ข้างล่างลงไปดิเดินแหน่เขามีอุโมงค์ด้วยไปลงอุโมงค์แหน่ป่าแล้วสนใจดูไหมไปลงอุโมงค์กันลองพูดถึงจระเข้ไหมลูกจระเข้ตายป่ะมันนักเล่นเดี๋ยวไปใกล้ของจริงของปลอมของจริงของปลอมของจริงของปลอมหลุดแล้วขยับขาโอ้แสดงว่าของจริงเนาะน่ารู้แล้วไปโน่นเลยไปดูอุโมงค์กันแล้วระวังโอ้ระวังอยู่แล้วอ๋อวางทับไปเลยระวังทับเอ้ยพ่อไปตอนไหนต่อไปตอนไหนต่อครับไปไหนต่อ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 ไปไหนแวะถ่ายรูปผัดการต่อคิวต่อคิวเสร็จแล้วให้คนอื่นถ่ายมาบ้างมุดบ้างมุดปากเนี่ยถ้ามุดทั้งบนไม่มีมุดทั้งปากมุดตรงไหนปากมุดตรงไหนลูกพี่ปุณถ่ายรูปให้พี่ปุณหน่อยครับน้องปาดปาดไม่ถึงปาดไม่ถึงไปแล้วก็
บัสไปดูยีราฟอยู่นี่ยายนายีราฟอันนั้นมันจิงโตจิงโตยายไม่ดูมีตะเคียนแล้วมีตะเคียนแล้วนี่มันอยู่บนทงของเคการูได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรลูกอันนี้ตัวอะไรพ่อฮะไม่ใช่ถิ่งโตครับอันนี้อะไรแทงการูมาดูแทงกาลูแทงกาลูไปเอาแทงกาลูพูดสิครับระวังระวังระวังนะคุณอยู่นู่นครับนี่คุณอยู่นี่คุณไม่รอมากเลยจิงโจ้กระโดดจิงโจ้กระโดดเจ้าจ้ำปิ่งจ้ำปิ่งใหญ่แล้วปากกลัวไหมปากกลัวไหมครับกลัวไหมครับไปแล้วหลับไปแล้วครับหลุดใส่กรงไปแล้วมั้งเอาพับหมดไปกินอะไรนะคะเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยใช่ไหมปิ้งอะไรกินเปลือกปิ้งอะไรกินเปลือกไปต่อน้องไปด้วยน้องไปด้วยลงรถช้าลงรถมาโอ้พี่พูนเดินเก่งมากเลยพี่พูนค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวล้มไปสูงมากเราจะไปดูอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปตายเยอะจังเลยได้เยอะมากเลยอุดังลิงอุดังอุดังนุ่มตัวนั้นยืนเล่นยืนเล่นออกกำลังกายหรือเปล่าคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมครับป้านอร่อยมากอยากกินน่ะชมอ่ะเราหาที่จอดแล้วกันนะเราจะไปลงไปดูเสือกันเสือนี่เราจอดปุ๊บเสือป่ามีศูนย์อาหารด้วยดูศูนย์อาหารปุ๊บเสือป่าเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถแล้วนะหายากนิดนึงรถเยอะมากเลยเฉย
ใช่จะดูเสือหรือเปล่าลูกนี่ทำท่าเสืออยู่เลยดูเสือไหมครับเย็บปิดมาเลยอ้าวลูกชายหลับอุ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปดูเสือกันดูเสือท้ายเกิดท้ายเกิดหลับต่อเห็นยังคะเห็นห้ามคอกระจกนะอันนี้สิงโตอะไรสิงโตขาวไวไลอ่อนสิงโตอะไรพี่ปูสิงโตขาวฉันนั่งแบบออกเป็นเจ้าป่าโอ้สิงโตพ่อเอาหมวกขึ้นหน่อยสิเอาหมวกขึ้นให้หน่อยมองไม่เห็นตัวขาวกลัวไหมกลัวไหมน้องปากกลัวไหมไม่กลัวเสือโคร่งอินโดจีนเสือโคร่งอินโดจีนเสืออายไปไหนแล้วอ่ะหลบอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่เลยเสือหายเสือแอบเสือแอบเสือหายแล้วลูกหลังลูกเสือหลบเสือหมอบเสือหมอบเสือหมอบจะเรียกเสือออกมาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเสือมากินเราใช่ไหมคะถ้าเสือออกมาเสือจะมากินเลยใช่ไหมคะใช่พี่ปุ่นกลัวไหมอ่ะกลัวไหมกลัวมากไหมเขาบอกอะไรเขาเขียนป้ายห้ามอะไรคะห้ามขอกระจกนะเดี๋ยวกระจกแตกกระจกแตกเสือออกมาเลยโอเคไหมตายไปดูต่อไปดูซิเฮ้ยเขาปั้นป้าปอเห็นเสือแล้วเห็นเสือหน่อยๆเสือหลบอีกแล้วไหนนี่ไงนี่ไงเสือเสือหลบอีกแล้วไปแล้วป่ะพี่ปุ่นไปนู่นแล้วครับทางนู้นครับทางนู้นครับทางนู้นปุนไปนู่นพี่ปุนพี่ปั้นไปทางนู้นครับไปเดินไปไหนอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเห็นแล้วแม่ยังไม่เห็นเลยโอ้ตัวอะไรคะใช่น่ะเหรอเสืออะไรเสือซีต้าเหรอเสือซีต้าส่งน้ำพากันก่อนหนูทำเองหนูทำเองสี่สิบบาทท่อนโอ้โห
ไม่ได้ข้าวก็ได้อ๋อน้องปูนเสือหลับอยู่ตรงโน้นไปไหนแล้วลูกปูนเห็นไหมน่ะข้างบนลูกบอลเดียวเห็นไหมไม่เห็นเสือหลบเสือหลับไปแล้วตรงนี้มีไหมเสือขี่มาทำรอยตอสิงโตใช่ไหมใช่ค่ะรอยเท้าสิงโตเอ้ยไม่ใช่รอยเท้าเสือมาทำมาจับสีหรอใช่ใช่เขาทำภาพค่ะป่ะดูอะไรอีกคะเสือนอนอยู่ตรงโน้นลูกค่ะป่ะค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะคุณกลัวเสือไหมลูกไม่อ๋อไม่กลัวเสือกัดเสือกัดทำไงดีอ่ะเราไปดูรอยเท้าเสือพี่ดูตอนนี้เราถ่ายรูปไว้อยู่พร้อมกันอุ๊ยพี่ปูนนี่เห็นชัดเลยเสือหลับเสือนอนเลยเสือนอนเลยเสือผ่านฉันหลับเมื่อกี้เสือผ่านหลับไหมเสือหลับเสือนอนเสือกินข้าวยังเสือกินป่านไม้กินป่านเลยไหมกินได้ไหมกินได้ไปให้เสือกินเลยไปไปเลยกลัวกลัวพ่อถ่ายออกมาหน่อยกลัวกลัวช้างช้างช้างพี่ปูนให้ตัวนี้ไหมคะอายื่นยื่นเนี่ยเดี๋ยวเขามากินเองมายื่นค่ะแม่ให้รับหน่อยรับหน่อยยื่นให้เยอะรับหน่อยรับหน่อยอึ๊บพี่พูดให้น้องมาน้ำปลาน้ำปลาให้น้องปลาหน่อยให้น้องปลาหน่อยไปใกล้ๆน้องปัดไปใกล้ๆแม่พาไปไหนควายไหนควายครับช้างช้างช้างควายควายมีลิงด้วยน้องปาดมาดูมีลิงด้วยมีลิงกับช้างช้างควายควายพี่โอจับหน่อยพี่ปูนปูนงาช้างสีอะไรงาใครงาช้างสีอะไรคะพี่ปูนเหงื่อเต็มหัวเลยขวามือกำลังจุดรอรถอยู่นะครับเนี่ยนักการเมืองเลยครับเดินเข้าไปทางขวามือตรงกล้วยทีมนะครับจะมีจุดขึ้นรถนะครับเปิดเตาเกี๊ยวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอ
ีเขียวนะครับตอนนี้เราเลยตรงช้างเล่นน้ำมาแล้วลากไปได้ทันแล้วนะครับแต่ว่าเพนกวินพาเลทยังไปทันนะครับมีรอบไป2ครึ่งกับ4โมงเย็นนะครับขวามือตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชะนีนะครับชะนีไม่มีหางนะครับชะนีว่ายน้ำไม่เป็นแต่ลิงว่ายน้ำเป็นนะครับเกาะแรกเลยเป็นขาวทีมตัวนี้เป็นชะนีมือขาวครับส่วนตรงนี้เป็นชะนีมงกุฎนะครับขนของชะนีเหมือนสำลีถ้าถูกน้ำมากเกินไปอาจจะเพิ่มน้ำหนักให้เขาก็อาจจะจมน้ำตายได้เราก็เลยทำเป็นกรอบสี่กรอบมีน้ำรอบๆกรอบไข่กรอบมันเลยนะครับชะนีหนูไม่ใช่ล้อมปลาครับชะนีไม่ได้ปลาคาร์ฟนะครับถ้าอยากจะให้อาหารปลาคาร์ฟก็หยอดเหรียญตรงตู้นี้ได้นะครับให้อาหารปลาคาร์ฟได้ส่วนตรงนี้จะเป็นอีกัวน่ากิ้งก่ายักษ์ตัวเท่าแขนผมเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เห็นเลยมีใครใส่ตาดีบอกด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของวางไข่นะครับเขาจะวางไข่ประมาณ30-40ฟองเลยเขาจะขุดทรายแบบนี้ประมาณเกือบเมตรหนึ่งนะครับแล้วมาขุดทรายลงไปแล้วเขาจะวางไข่แล้วก็กบแล้วทิ้งเลยนะครับส่วนไข่ก็จะฟักตัวมันเอง3เดือนเป็นโดมของเพนกวินนะครับ อย่างที่เราบอกว่ามีโชว์ตอนบ่ายสองครึ่งนะครับแต่ตอนนี้หรือตอนไหนถ้ายังไม่มีโชว์เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูก่อนใครเพื่อนเลย เข้าไปดูข้างในติดแอร์นะครับมีทั้งหมด43ตัวเดี๋ยวพอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอยากจะมารอดูโชว์ก็ออกมาดูข้างหน้าจองที่ไว้ข้างหน้าได้เลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยปั้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพี่ปุ้นเหนื่อยไหมนั่งคอยจะร้อนจะตายเป็นกินดูไม่ได้เลยลูกคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูยีราฟกันดีกว่าเนาะปั้นเหนื่อยไหมปั้นเหนื่อยไหมคะปั้นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเดี๋ยวไปดูยีราฟเดี๋ยวไปดูยีราฟรถมาอย่างไปดูซิรถมาอย่างรถแม่มายังรถบัสมายังนะรอรถบัสก่อนนะวิ่งรถบัสมาแล้วรถบัสมาแล้วน้องบัสหาพ่อเร็วหาพ่อเร็วหาพ่อครับรถบัสมาแล้วโอ้ยอยู่กับยายเตรียมตัวจัดด้วยจัดด้วยปัดจะพาเราไปไหนดีไปดูยีราฟนะคะต่อไปเราจะไปดูยีราฟใช่ค่ะเยอะมากเป็นยอดคาปิบาร่านะ
ด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของฮิปโปโปเตมัสนะครับแล้วก็จะมีฮิปโปแม่มะลิด้วยที่ย้ายจากสัตว์เขาดินนะครับที่นี่ครับเจ้าฮิปโปอยู่ในน้ำดำน้ำอยู่1ตัวแต่หลังฮิปโปนั้นเป็นสัตว์บกแต่ว่าชอบอยู่ในน้ำครับเพราะผิวหนังของเขานั้นค่อนข้างที่จะบอบบางต่อสายแดดมือก็เป็นที่อยู่ของสิงโตขาวนะครับถัดมาครับตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของเสือหนุนมุมโน้นตัวหนึ่งเห็นไหมป้าเห็นยีราฟคอยาวอู้ไหนยีราฟชี้ยีราฟแม่ดูชี้ครับครับนี่ไงมาแล้วทีมไปดูยังไปโยนลงไปกินเลยได้ไหมดีดีโยนแล้วนะเขาไม่ให้มายุ่งตัวนี้ไงต้องปางง่วงนอนแล้วโอเคแล้วกลับบ้านแล้วนะปักเลยสถานีสุดท้ายแล้วดูยีราฟกลับบ้านเลยแอปพลิเคชัน